ทอดไข่เจียวยังไงให้ได้สุขภาพและอร่อยวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากเริ่มจากวิธีทำไข่เจียวปูปล่อยไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นบีบผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่เนื้อกรรเชียงปูนึ่งสุกคนผสมเบาๆพอเข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารปรากโคโค่วันน้ำมันระดับพรีเมียมคุณภาพสูงน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพไร้กลิ่นควันน้อยน้ำมันธรรมชาติจากมะพร้าว 100% ลงในภาชนะเทส่วนผสมไข่ลงทอดโดยใช้ไฟแรงจนไข่สุกฟูทอดจนไข่สุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นจัดไข่เจียวปูใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยเนื้อปูนึ่งและช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารปรากโคโค่วันน้ำมันมะพร้าวโคโค่วันน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมีจำหน่ายแล้วที่บิ๊กซีโลตัสในบูธของดีสีภาพ